ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์นี้ข้านี้มาให้ท่านทั้งหลายจงจำพระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพราะว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อพันธบุรุษของท่านผมดูโทรนาเมนต์ chapter 8 verse 17 to 18 so then you must never think that you have made yourself wealthy by your own power and strength remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich he does this because he is still faithful today to the covenant that he made with your ancestor next is offertory